สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนิวนนท์เมธคนเดิมเลยนะครับกับรายการ Does It Really Work นั่นเองนะครับผมรายการทดลองเชิงสร้างสรรค์สนุกๆนะครับที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะมาร่วมกันทำการทดลองกับพวกเราที่นี่เลยนะครับกับของต่างๆเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆตัวของเรานั่นเองนะครับแล้วเรื่องราวในวันนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับรองเท้าหนังนั่นเองคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฮะรองเท้าหนังนะครับบางคนใส่ทุกวันบางคนเนี่ยนานๆที่จะเอามาใส่สักทีหนึ่งนะครับเช่นอย่างผมเป็นต้นเลยนะครับเวลาเพื่อนๆนะฮะส่งการ์ดแต่งงานมาเชิญไปงานแต่งงานนะครับไปออกงานสังคมนะฮะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยรองเท้าหนังเนี่ยนะครับไอเสื้อผ้าเดี๋ยวเราโอเคอยู่แล้วนะครับสะองสะอาดดูดีนะฮะแต่รองเท้าหนังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับซื้อมาสักพักนึงแล้วนะครับไม่ค่อยได้ใส่หยิบขึ้นมาทั้งทีนึงคุณผู้ชมโอ้โหสภาพนี่มันของใหม่หรือของเก่ากันแน่นะฮะเปื้อนไปหมดนะครับแถมไม่เงาไม่วับไม่เหมือนใหม่เลยนะครับจะเช็คยังไงให้ตายยังไงนะฮะมันก็ไม่เงาวับเหมือนใหม่คุณผู้ชมครับไอ้ครั้นนะฮะจะออกไปซื้อน้ำยาขัดเครื่องหนังมาเนี่ยนะครับมันก็แพงเกินไปเนาะนานๆใช้ทีใช่ไหมครับจะซื้อคู่ใหม่ไปเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้แพงกว่าเก่าอีกคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนิวก็เลยมีวิธีดีๆนะครับในการทำให้รองเท้าหนังคู่เก่าของคุณนะฮะกลับมาเงาวับเหมือนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับจะเป็นวิธีไหนนั้นนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปชมกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับถึงเวลาของการทดลองกันอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้มีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่อย่างแรกก่อนเลยนั่นก็คือรองเท้าหนังนั่นเองคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะคู่โปรดของผมนะครับแหมซื้อมานานแล้วนะครับทรงนี้ยังคลาสสิกอยู่เลยนะครับแต่ว่าพอดีไม่ได้ใช้นานคุณผู้ชมครับนานๆใช้ทีหยิบออกมาทีนี่ฝุ่นเฟิร์นนี่เรียกว่าเกลอะกรังนะฮะสกปรกไปหมดนะครับเช็ดเนี่ยก็ออกบ้างนะครับแต่ออกไม่หมดถ้าอยากออกหมดทำยังไงเดี๋ยวรออดใจสักครู่หนึ่งนะครับอย่างที่สองอย่างต่อมานะครับอุปกรณ์ในวันนี้ของเรานะครับนั่นก็คือจานคุณผู้ชมครับไม่ใช่จานครับสิ่งนี้ต่างหากครับคุณผู้ชมเปลือกกล้วยนั่นเองคุณผู้ชมครับนี่คือเปลือกกล้วยนะฮะวงเล็บเอามาแค่เปลือกก็พอนะครับเนื้อกล้วยเนี่ยทานให้เรียบร้อยทานให้อร่อยไปก่อนส่วนเปลือกที่เหลือแบบนี้อย่าพึ่งทิ้งนะครับมีประโยชน์แน่นอนจะอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับและอย่างสุดท้ายของวันนี้นะฮะนั่นก็คือผ้าขนหนูสะอาดแห้งๆสักผืนหนึ่งแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะผ้าขนหนูแห้งๆหนึ่งผืนแบบนี้นะครับกับเปลือกกล้วยเนี่ยนะครับผมจะช่วยให้รองเท้าหนังของเรากลับมาเงานะครับสะอาดเหมือนใหม่ได้อีกครั้งได้อย่างไรนะครับอย่ารอช้าดีกว่าผู้ชมครับมาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันครับขั้นตอนแรกนะครับง่ายทีเดียวคุณผู้ชมครับเหมือนหยิบเปลือกกล้วยขึ้นมาเข้าปากเลยยังไงอย่างนั้นนะครับผมก็คือหยิบเปลือกกล้วยขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับจากนั้นนะฮะทำการฉีกเปลือกกล้วยออกมานะครับ1ชิ้นแบบนี้คุณผู้ชมครับนี่อย่างนี้เลยนะครับจากนั้นนะฮะเอาด้านในของเปลือกกล้วยนะครับด้านนี้นี่นะครับผมทำการขัดลงไปเลยคุณผู้ชมครับขัดไปที่รองเท้าหนังคู่รักของเราคู่นี้แหละนะครับขัดไปแบบนี้คุณผู้ชมครับนี่นะค่อยๆขัดไปนะฮะแบบนี้เลยครับนี่ขัดไปให้ทั่วเลยนะครับบริเวณที่เราอยากให้เขาเนี่ยเงางามกลับมาสะอาดเหมือนใหม่อีกครั้งนะครับถ้าใช้เปลือกกล้วยเนี่ยด้านในขัดเอาคุณผู้ชมครับนี่รองเท้าหนังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจะบอกอะไรให้นะครับที่คนนิยมใส่กันเนี่ยเพราะว่าโอเคแหละเนื้อสัมผัสมันเนี่ยดีนะครับมันจะนุ่มเท้านะฮะแล้วก็ยืดหยุ่นพอสมควรด้วยนะครับยิ่งเก่าเท่าไหร่มันจะยิ่งหนังสวยขึ้นเท่านั้นด้วยคุณผู้ชมครับหนังไม่มีลอกไม่มีร่อนแน่นอนนะครับอ่ะว่ากันไปนะฮะนี่คุณผู้ชมครับขัดมานะครับให้ทั่วเลยคุณผู้ชมแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเว้นไว้หนึ่งด้านที่ไม่ได้ขัดนะฮะเพื่อเห็นความเปรียบเทียบว่ามันต่างกันยังไงระหว่างแบบขัดด้วยเปลือกกล้วยกับไม่ได้ขัดนั่นเองนะครับนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับนี่นะฮะปึ๊บโอเคแค่นี้เนี่ยผมว่าก็ใช้ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นทำยังไงต่อก็ให้เรานะครับทิ้งเอาไว้นะครับแบบนี้นะฮะเป็นเวลาสัก5นาทีด้วยกันนะครับจากนั้นเดี๋ยวกลับมาดูผลกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอ5นาทีแป๊บหนึ่งนะครับเอาละครับผ่านไปแล้วนะฮะ5นาทีด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาของขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับก็คือการเอาผ้าขนหนูแห้งๆ
สะอาดๆที่เตรียมไว้เนี่ยนะครับมาเช็ดลงไปนะครับบริเวณรองเท้าหนังคู่รักของเราเนี่ยให้ทั่วรองเท้าเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับนี่นะฮะค่อยๆเช็ดไปนะฮะให้ทั่วเลยนะครับทั้งสองด้านนะครับคุณผู้ชมนี่อย่างนี้นะครับปั๊บเช็ดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาของการดูผลกันแล้วนะครับว่าด้านไหนของรองเท้าเราเนี่ยจะสะอาดเหมือนใหม่ใสปิ๊งมากกว่ากันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือด้านของรองเท้าของผมนะฮะที่ได้ทำการขัดนะครับผมด้วยเปลือกกล้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมโอ้โหนี่นะฮะเหมือนใหม่เลยคุณผู้ชมครับหนังนี่ดำมันวาวเป็นแบบโอ้โหเหมือนใหม่มากเหมือนลงแว็กซ์เอาไว้เลยยังไงอย่างนั้นเลยนะครับกับอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมครับที่ผมนะฮะไม่ได้ขัดด้วยเปลือกกล้วยเอาไว้มันเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมจ้องสังเกตไหมแม้เช็ดด้วยผ้าผืนเดียวกันไปเนี่ยนะครับแต่ผลที่ได้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนนะฮะด้านที่ไม่ได้ขัดด้วยเปลือกกล้วยเนี่ยนะครับจะมีคราบขาวๆนะฮะมีความด่างมีความที่ไม่ใสไม่เงาไม่มันเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรเลยคุณผู้ชมครับอย่างแตกต่างเห็นได้ชัดอย่างนี้เนี่ยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับด้านที่ขัดเนี่ยก็เงาเหมือนจริงๆเนาะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยนะฮะสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าสำหรับวิธีการทำความสะอาดรองเท้าหนังคู่โปรดของคุณเนี่ยนะครับให้กลับมาเงาเหมือนใหม่อีกครั้งนึงได้เนี่ยนะครับทำได้ไม่ยากเลยนะครับด้วยการนำเอาเปลือกกล้วยที่กินแล้วเนี่ยนะครับขึ้นมาเอาด้านในของเปลือกกล้วยนะครับด้านในนะฮะขัดลงไปครับที่บริเวณรองเท้าหนังของคุณนะครับแล้วทิ้งไว้5นาทีด้วยกันนะครับจากนั้นนำผ้าขนหนูสะอาดๆแห้งๆเนี่ยนะครับมาเช็ดออกให้หมดนะครับเพียงแค่นี้นะฮะรองเท้าหนังคู่โปรดของคุณนะครับก็จะกลับมาเหมือนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับเราคงยากที่จะปฏิเสธได้นะครับว่าน้ำยาขัดรองเท้านะฮะได้เข้ามาสู่ชีวิตของเราเนี่ยนะครับมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะครับทั้งนักเรียนนักศึกษานะครับหรือคนทำงานนะครับก็ต้องตากใส่รองเท้าหนังซึ่งต้องมีไอ้น้ำยาขัดรองเท้าเนี่ยเอาไว้ครอบครองเพื่อใช้งานกันทั้งสิ้นนะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าน้ำยาขัดรองเท้าเนี่ยนะครับมันมีสารอยู่ตัวหนึ่งผสมอยู่นะครับที่ชื่อว่าซูดานเรดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสารใช้ผสมสีนะฮะของตระกูลซูดานเขานะครับซึ่งการวิจัยนะครับค้นพบว่าสารซูดานเรดสารนี้เนี่ยนะครับผมสามารถส่งผลนะครับให้เราเนี่ยนะครับผมเกิดเนื้องอกขึ้นมาได้นั่นเองคุณผู้ชมครับซึ่งอันตรายมากๆเลยนะครับแล้วถามว่าเราเนี่ยจะรับสารซูดานเรดได้อย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่ามีมากมายหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นของมันเข้าไปในร่างกายนะครับหรือแม้แต่การสัมผัสนะฮะสารนี้ก็เข้าร่างกายของเราได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเปลือกกล้วยเนี่ยนะครับจึงก้าวเข้ามานะครับกลายเป็นพระเอกของเราเลยนะครับผมในการขัดรองเท้าหนังของเรานะครับให้เงาวับเหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยไม่เป็นอันตรายกับร่างกายใดๆของเราทั้งสิ้นนะฮะแล้วผู้ชมทราบไหมครับว่าเปลือกกล้วยนี่แหละนะครับผมมีประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างด้วยกันเลยนะครับอย่างเช่นครับ1 นะฮะเปลือกกล้วยนะครับช่วยในการทาผิวนะครับให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นมานะครับหากใครนะครับเวลาหน้าหนาวนะฮะผิวแห้งผิวแตกแสบเนี่ยนะครับผมให้ลองเอาเปลือกกล้วยนะครับผมไปทาบริเวณนั้นดูนะครับรับรองว่าผิวของคุณเนี่ยก็จะหายแห้งหายแตกในที่สุดนั่นเองนะครับ2นะครับผมเปลือกกล้วยสามารถใช้ทาบริเวณผิวหนังนะครับที่โดนแมลงเนี่ยหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยมันมากัดมาต่อยนะครับเกิดอาการผื่นแดงคันบวมนี่นะครับเปลือกกล้วยช่วยบรรเทาได้นั่นเองนะครับและ3นะครับเปลือกกล้วยนะครับยังสามารถใช้ในการหมักผมของเราเนี่ยได้ด้วยคุณผู้ชมครับผมโดยผมของเรานะครับก็จะปราศจากรังแคเลยนะครับผมนี่ก็นุ่มสวยสวยเก๋กันเลยทีเดียวนั่นเองครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากล้วยของเรามีประโยชน์เนี่ยมากมายหลายอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมครับเวลาของนิวในวันนี้นะครับก็หมดลงอีกแล้วนะครับกลับมาเจอกับผมนิวนนท์เมฆคนนี้ได้ใหม่นะครับที่นี่เลยกับรายการ Does It Really Work นั่นเองนะครับหรือคุณยังสามารถรับชมสาระของรายการเราเนี่ยเพิ่มเติมได้อีกมากมายเลยนะครับที่ www.mthai.com/livescoot นั่นเองนะครับส่วนครั้งหน้าเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันอีกนะฮะขอให้รอชมพร้อมๆกันแล้วกันแต่ในวันนี้หนูขอตัวไปขัดรองเท้าก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ